นี่คือเสียงพระพุทธรูปในภาพยนตร์เรื่ององค์บากฉายในปีพุทธศักราช2546ปรากฏในฉากการต่อสู้ของบุญทิ้งที่ออกตามหาเสียงองค์บากที่ถูกลักตัดไปภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้ไปมากกว่า600ล้านบาททั่วโลกฉากในภาพยนตร์ได้ใช้พื้นที่วัดใหม่แม่เรวาตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ในการถ่ายทำหลังจากการถ่ายทำเสร็จผู้สร้างได้ถวายเสียงองค์บากให้แก่วัดเป็นที่สักการะจนถึงทุกวันนี้ครับ